ุกครับสะโพกเจอแล้วหนึ่งนะครับอุ้ยแขนใครโหเป็นตัวเลยครับกะโรกนี่ไม่ใช่แค่นิทานพื้นบ้านแต่ตำนานแห่งสถานที่มหัศจรรย์บทนี้มีอยู่จริงกับความเชื่อที่ไม่ต้องเผาและฝังดังเกาะที่ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยซากศพนับร้อยพันทรันยันคือชื่อเรียกของเกาะนี้เรื่องความร้อนการันตีเพราะทุกพื้นที่มีแต่ซากศพกินสาบคุ้งโชยตลบทำให้ผู้คนต้องหลบในยามรัตติกาลจนเกิดเป็นตำนานเกาะผีที่อินโดร่างศพถูกทิ้งเน่าให้เหือดแห้งคลุ้งกลิ่นแสลงทั่วผืนป่าผ่านการเวลาเนิ่นนานร่วมร้อยปีเรื่องผีๆจึงมากมายในบันดลภาพบรรยากาศของที่นี่ในยามค่ำยังไม่มีใครได้เห็นกับตาบัดนี้ถึงเวลาครั้งแรกของโลกที่เราจะได้รับชมไปพร้อมๆกันกับมิชชั่นเสียวๆโดยการนำเสนอและตีแผ่ให้โลกได้สัมผัสในยามอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าแท้จริงแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนกับซากศพมากมายที่ไม่อาจฟื้นมันจะวังเวงสักแค่ไหนว่าผมจะมาที่นี่ได้นะครับผมข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลแล้วก็เดินทางมาไกลมากนะครับผมนะกว่าจะมาณจุดนี้นะครับวันนี้ผมใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เจรจาอีก2ชั่วโมงนะครับนี่นะครับกลางวันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้านะครับผมแต่กลางคืนปิดถาวรนะครับขอบอกเลยครับทุกคนกินจากข้างในโชยมาเต็มๆนะครับนะขมคอเลยนะครับอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอยู่บนต้นไม้วะแป๊บนึงนะช่างมันก่อนนะครับนะกะโหลกที่คุณเห็นนี้นะครับผมเป็นของจริงหมดนะครับซากศพทุกซากนะครับเป็นของจริงหมดแล้วก็ไม่ใช่แค่ศพสองศพนะครับศพเพียบเลยครับของจริงหมดนะครับผมไม่ใช่พ็อปเอาไว้ถ่ายหนังนะครับนะหลายๆคนบอกว่าข้างในเหมือนมีกลุ่มคนอาศัยอยู่ทางเข้าโคตรได้เลยครับทุกๆคนทางเข้าโคตรได้เลยนะครับผมสุรุกุยฮันตูอ้าวหม่องขยอมาอยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยบราเธอร์ wake up บราเธอร์บราเธอร์บอกอย่ามายุ่งกับกูบราเธอร์มากมายนะครับนะน้ำจิ้มนะแต่ผมนี่ของจริงนะครับนะผมของจริงนะครับทุกๆคนไม่ได้พูดเล่นนะครับผมนี่ของจริงครับนะบราเธอร์บอกบราเธอร์บอกซูลูนะครับซูลูกุยตรงนี้นะครับศพหมดเลยทุกๆคนนะครับไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับผมทับๆถมๆนะครับนะศพหมดเลยครับ อุ้ยอุ้ย Somebody here อะไรอุ้ยอีกแล้วครับที่เดิมเลยโคตรได้เลยครับทุกๆคนโอ้โหเฮ้ยลูกมะพร้าวตกหรือไรนี่ก็ไม่ใช่ต้นมะพร้าวนี่ว่านี่ศพทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเท่าของคนตายแล้วก็ศพทั้งสิ้นเลยนะครับผมแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟสว่างนะครับนะเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆขึ้นนะครับกลิ่นแรงมากครับทุกๆคนไม่ใช่คนไทยคนแรกที่ได้ถ่ายกลางคืนนะครับนี่คือคนแรกของโลกนะครับผมที่ได้ลุยเดี่ยวนะครับแล้วก็ได้ถ่ายกลางคืนนะครับ
กระดูกครับสะโพกนะครับผมเจอแล้วหนึ่งนะครับนี่คือกระดูกสะโพกนะครับผมเกลื่อนกลาดเลยนะครับผมเต็มพื้นไปหมดเลยครับกระดูกมนุษย์นะครับศพเพียบเลยครับทุกคนตรงนี้ผมขออนุญาตบราเธอร์แล้วนะครับนะบริเวณโซนนี้บราเธอร์บอกว่าเดินได้นะครับนะไม่เกี่ยวกับความเชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นงดดราม่านะครับผมแต่ก็อย่าทำลายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะโอ้โหอุ้ยเกือบข้ามเกือบแล้วครับแมลงวันลืมเลยครับทุกคนเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับโอ้โชคดีที่ไม่ได้เหยียบนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับหืมข้อต่อยังอยู่เลยครับเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้น่าจะเป็นกระดูกต้นขานะครับอันนี้กระดูกหน้าแข้งนะครับผมโหเนื้อยังไม่แห้งเลยครับเนื้อยังไม่แห้งครับทุกๆคนนะตรงนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับนะว่าสามารถเหยียบเดินได้นะครับนะแต่อย่าตั้งใจทำลายใดๆนะครับนี่คือกฎกติกามารยาทนะครับผมโอ้ยตรงนี้เหม็นมากเลยครับทุกๆคนโหเป็นตัวเลยครับอื้อหือห่อนี่เป็นตัวเลยนะครับผมจะคิดเอานะครับว่าคือศพ2ศพพอว่านะครับนะ10ศพพอว่านี่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นร้อยนะครับผมกลิ่นจะขนาดไหนลองคิดดูนะครับตั้งแต่สะโพกมาเลยครับอันนี้ดูไว้เพื่อให้ปลงนะครับนะเป็นวิทยาทานนะครับสะโพกนี่หัวเข่านะครับผมแข้งครับนะเท้าไม่มีครับผมแต่เท้าอีกข้างนึงยังอยู่นะครับในห่อนี้น่าจะเป็นครึ่งตัวที่เหลือนะครับผมนะเท่าที่ผมสันนิษฐานนะครับผมครึ่งตัวที่เหลือน่าจะอยู่ในนี้นะครับเท้านี้เข่านะครับสะโพกนะครับผมมาครึ่งนึงนะครับมาครึ่งนึงครับโอ้เยอะมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นตัวเลยครับเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับตรงนี้นะครับผมไม่อยากเดินเยอะเพราะว่าบางทีผมไม่รู้นะครับว่าตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า20ศพนะครับตรงนี้นะครับผมแน่นๆตรงเนี้ยไม่งั้นการเดินของผมอาจจะทำให้กระดูกเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเฟดก่อนแป๊บนึงนะไม่ได้กลัวนะครับนะนอนนี่โอ้นอนนี่ยังได้เลยเห็นไหมครับทุกๆคนนี่ถ้าผมเดินมาตรงนี้กระดูกต้นแขนหักเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้ยศพเต็มเลยครับไม่อยากจะซูมนะครับเดี๋ยวหลายๆคนทานข้าวอยู่แล้วจะกินข้าวไม่อร่อยนะครับหืมโอ้โหแน่นๆเลยครับทุกๆคนโอ้โหศพทั้งนั้นเลยยังอันนี้ยังไม่ใช่จุดพีคนะครับนะมันมีจุดพีคอยู่3จุดนะครับนะผมเดี๋ยวผมค่อยเดินไปนะครับของไหว้เต็มเลยครับทุกๆคนอุ้ยๆเกือบเหยียบครับเกือบเหยียบไม่ได้เลยนะครับนะเรื่องความเชื่อกับศรัทธาเซนซิทีฟมากๆนะครับหากพูดอะไรผีผามไปผิดๆนะตรงนี้อันนี้ก็คือของไหว้เหล่าซากศพนะครับนะโอ้โหมันแรงวันเข้าไปยันในนี่เลยอะเข้าไปในแมสเลยครับตอนนี้นะครับผมมันไม่ใช่กองขยะนะครับทุกคนมันคือกองซากศพนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะจริงๆผมอยากจะเดินแต่ผมกลัวว่าถ้าผมเดินผมจะทำให้โครงกระดูกเหล่านั้นหักนะครับเต็มเลยนะครับนะบาดแตกมาถึงนี่เลยครับทุกๆคนไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับไม่ธรรมดาซะแล้วครับโอ้โหเกือบเหยียบแล้วครับเพียบเลยเต็มพื้นไปหมดสมแล้วนะครับที่ชื่อว่าเกาะซากศพนะครับหรือเกาะหัวกะโหลกนะครับโอ้โหกระดูกเชิงกรานน่าจะเป็นของผู้หญิงนะครับนะดูจากขนาดแล้วนะครับนะครับ4โบน4ก้อนนี้นะครับผมชิ้นนี้น่าจะประมาณอายุไม่น่าจะถึง40นะครับนะอาจจะเป็นกระดูกเชิงกรานของวัยรุ่นนะครับเต็มเลยครับทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าภายใต้ใบไม้นี้นะครับเต็มไปด้วยกระดูกกระสอบนะครับนะแต่ใบไม้มันปิดหมดแล้วนะครับใบไม้มันปิดไว้ทำให้เราไม่เห็นนะครับนะอันนี้ลมน่าจะพัดทำให้เราได้เห็นนะครับนะอุ้ยแขนใครทุกๆคนครับแขนเลยครับเนื้อยังไม่แห้งเลยโอ้แขนเลยครับทุกๆคนกลิ่นลึบเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีแขนข้างเดียวครับแล้วตัวอยู่ไหน
นะครับผมอันนี้แขนเลยครับผมแขนข้างหนึ่งนะครับผมนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่ท่อนแขนอันนี้ปลายแขนนะครับนะไม่ได้เล่นฟิตเนสนะครับมีเหมือนคนคนหนึ่งกำลังจับจ้องผมอยู่ครับทุกๆคนจริงๆครับนี่ครับทุกๆคนคนนี้เลยครับนะครับโหเนื้ออยู่นี่ครับทุกๆคนตัวอยู่นี่เลยครับนี่ครับกะโหลกเหมือนมีแผลนะครับผมน่าจะอุบัติเหตุนะครับผมยังมีเนื้อติดๆอยู่เลยนะครับยังมีเนื้อติดๆอยู่เลยครับทุกๆคนโอ้หัวไหล่ครับนี่กระดูกแขนต้นแขนนะครับส่วนหัวไหล่นะครับผมซี่โครงนะครับนะพร้อมเนื้อติดอยู่นะครับผมซี่โครงพร้อมเนื้อติดอยู่ครับทุกๆคนซี่โครงอยู่นี่ครับห้อยเลยนะครับทุกๆคนอุ้ยแป๊บนึงครับทุกๆคนดูให้ปรงนะครับตรงนี้นะครับผมนะนักขาโลมาทันตานะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังและยั่งยืนไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเรานะครับตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับผมยศและลาภหายไปไม่ได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังนำไปเผาไฟแต่นี่ไม่เผาวางไว้เลยครับทุกๆคนเหมือนสายตาหลายๆคู่กำลังจับจ้องเราอยู่ครับทุกๆคนนี่ยังไงล่ะครับโอ้โหสว่างไปเลยพี่บ่าวนะครับสว่างไปเลยครับเนื้อติดอยู่เลยนะครับที่มาของสายตาหลายๆคู่นะครับที่กำลังจับจ้องผมอยู่นะครับผมเป็นแบบนี้ทุกจุดเลยครับทุกๆคนทุกๆคนรู้ไหมว่าตอนนี้นะครับผมอยู่คนเดียวนะครับผมบนพื้นที่นะครับไม่รู้กี่ตารางกิโลเมตรนะครับความรู้สึกเป็นยังไงไม่ต้องอธิบายนะครับผมทำไมขามาอยู่ตรงนี้ขามาอยู่ตรงนี้เฉยเลยครับทุกๆคนอันนี้ยิ่งกว่าป่าช้าครับป่าช้ายังฝังนะครับอันนี้ไม่ได้ฝังนะครับด้านในคืออะไรใครรู้บ้างเอ่ยนะครับผมให้ภาพเล่าเรื่องก่อนนะครับให้ภาพเล่าเรื่องนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจในเจตนาของเราหาว่าเรามาเล่นตลกหรือหาว่าเรามาลบหลู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมนะผมให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่านะครับบางทีพูดก็ไม่เข้าใจนะครับนี่ให้ภาพเล่าเรื่องชัวร์สุดครับจะได้ไม่มีดราม่านะครับผมนะครับไม่มีดราม่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแด่ผู้ที่เสียชีวิตจากไปทุกท่านณสถานที่แห่งนี้นะครับนะดีกว่านะครับให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าครับจะได้ไม่มีดราม่านะครับเพราะตรงนี้ต่างบ้านต่างเมืองด้วยนะครับผมต่างบ้านต่างเมืองด้วยครับปักตรงนี้ดีกว่านะครับอุ้ยเฮียเสียงใครไอวะนี่นะครับผมปักตรงนี้นะครับโอเคจะได้ไม่มีดราม่านะครับนะครับแต่ผู้จากไปนะครับผมณสถานที่แห่งนี้นะครับข้างในนี้เต็มไปด้วยศพทั้งนั้นเลยนะครับค่อยไล่ไปนะครับผมอันนี้มีไม้เท้าด้วยครับทุกๆคนดูไปพร้อมๆกันนะครับผมคุณลุงนะครับอันนี้คุณลุงครับผมนะครับอุทิศผลบุญผลกุศลให้กับคุณลุงผู้จากไปนะครับผมนะครับจงจากไปอย่างสงบนะครับแด่การจากไปอย่างสงบนะครับผมนะครับข้างในคือศพหมดเลยนะครับผมที่ยังไม่นานมากนะครับข้างในคือศพหมดเลยที่ยังไม่นานมากครับผมเข้าใจยังครับที่ผมบอกว่าถ้าเพียงแค่ไม่กี่ศพก็กลิ่นคงไม่เท่าไหร่ผมเอาอยู่นะครับสาเหตุที่ผมไม่กลัวเพราะว่าตอนเด็กๆผมอยู่กับลุงบ่อยนะครับนะผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับศพก็คือร่างที่ไร้วิญญาณนะครับมนุษย์เรานะครับประกอบด้วย2สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ Soul and Body นั่นเองนะครับผมมีร่างไม่มีวิญญาณก็คือศพนะครับมีวิญญาณไม่มีร่างก็คือสุลกุยนะครับผมแด่การจากไปอย่างสงบนะครับผม
พไม่ใช่ผีนะครับนะศพก็คือศพนะครับผมอย่ามารวมกันนะครับไม่มีใครนะครับหรือไม่มีชีวิตใดๆนะครับที่จะอยู่ยืนยงค้ำฟ้านะครับเยอะมากๆเลยครับทุกๆคนเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยนะครับผมเป็นชิ้นมั่งไม่ครบมั่งนะครับผมเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับนี่ซี่โครงพุ่งออกมาเลยครับแล้วนึงนะค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวเหยียบนะครับโอ้โหซี่โครงเต็มพื้นเลยครับเห็นไหมเอ่ยนะครับนู่นอีกครับโอ้เต็มเลยครับโอ้กระดูกทั้งนั้นเลยนะครับผมพร้อมกับรูปผู้จากไปนะครับมากมายนะครับผมโอ้สุดๆเลยนะครับผมสมแล้วครับตามชื่อเลยครับผมโอ้เข้าไปข้างในเลยครับโอ้ศพนี้น่าอนาถมากเลยครับทุกคนหัวกับตัวแยกกันเลยครับนี่ครับศพนี้หัวกับตัวแยกกันเลยครับทุกคนหัวมาอีกทิศนึงเลยครับผมศพที่4นะครับคุณรุ่งเล่าให้ผมฟังว่าเธออนาถมากๆนะครับตรงนี้เพิ่งจะไม่นานด้วยนะครับนะครับก็ผมขอแสดงความเสียใจนะครับนะต่อการจากไปของทุกดวงวิญญาณนะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่นี่เข้าใจผมนะครับในส่วนของการทำภารกิจผมนะครับส่วนคนที่อื่นอย่าดราม่านะครับผมนะเพราะเจตนาผมดีนะครับก่อนหน้านี้ผมทำอะไรบ้างเพื่อที่จะเข้ามาบุญกุศลอะไรยังไงตรงนี้ไม่ต้องห่วงไม่งั้นเขาไม่อนุญาตให้ผมเข้าแน่นอนนะครับผมนั่นคือผมต้องทดสอบแล้วนะครับเพราะที่นี่นะครับไม่ใช่ไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยนะครับผมแม้กระทั่งต่างชาติจะขอเข้ายังไม่ได้เลยนะครับและไม่มีใครกล้าเข้าด้วยนะนี่ผมอยู่คนเดียวทั้งเกาะ นะครับทุกคนคิดดูนะครับว่าความรู้สึกของผมจะสุลุกุยขนาดไหนนะครับศพก็คือร่างที่ไร้วิญญาณนะครับมนุษย์เรานะครับสำคัญที่สุดมากกว่าแก้วแหวนเงินทองนั่นก็คือ soul and body นะครับผมหากขาดซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่เป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับทุกๆคนภารกิจนี้คุณเห็นอะไรบ้างนะครับผมเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะครับทุกๆคนลมหายใจของเรามีค่าแค่ไหนอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทนะครับเพราะหากคุณประมาทแล้วแม้เพียงวินาทีหากเพียงพลั้มอาจถึงตายได้การจากไปของคุณบางครั้งคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยซะด้วยซ้ําแต่ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคุณคนในครอบครัวคือคนที่เสียใจมากกว่าคุณนะครับเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เถอะครับเชื่อผมนะครับผมนะผมคือคนที่บุดวิดกับการตายมาหลายครั้งแทบจะฟื้นจากความตายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ดีนะครับทุกๆคนนะครับผมทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับที่นี่คือทรันยันเกาะหัวกะโหลกนั่นเองนะครับเรามาเพื่อที่จะแสดงความเสียใจนะครับกับทุกดวงวิญญาณนะครับที่จากไปนะครับผมการมาของข้าพเจ้านะครับผมมาเพื่อไม่ได้ลบหลู่หรือล้อเลียนหรือล้อเล่นนะครับแต่ผมมาเพื่อแสดงความเสียใจนะครับกับทุกดวงวิญญาณที่จากไปณสถานที่แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่รับชมนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของโลกจริงๆที่ได้มาสัมผัสในบรรยากาศณสถานที่นี้และเป็นการลุยเดี่ยวพิสูจน์ครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมพวกเราไว้อาลัยให้กับทุกดวงวิญญาณที่จากไปด้วยนะครับทุกชีวิตล้วนมีความหมายทุกชีวิตล้วนมีแฟมิลี่เป็นแบ็คกราวด์นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะทำอะไรให้กับทุกคนหรืออาจจะให้แง่คิดกับใครบางคนผมขอเพียงแค่คนเดียวถือว่าผมทำสำเร็จแล้วที่ผมข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางใช้เวลาทั้งหมด 5-6 ชั่วโมงทั้งหมดทั้งมวลในการประสานติดต่อทั้งหมดเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับอย่างน้อยๆหากมีใครสักคนนึงสะดุดกับคำพูดบางคำของผมและได้แง่คิดนะครับตรงนี้ผมก็ดราก้อนถือว่าทำสำเร็จแล้วครับทุกๆคนนะครับทุกชีวิตมิอาจรู้ว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนแต่ท้ายสุดดวงจิตต้องลาล่องลอยไปเหลือเพียงความอาลัยและคราบน้ำตาสูงสุดคืนสู่สามัญทุกอย่างย่อมแปรผันตามกาลเวลาความดีสืบสานต่อและนำพากล้องโลกาจดจำมิลืมเลือน